Hello, สวัสดีค่ะ Welcome back to my channel ขอต้อนรับสู่ช่องไข่มุกชินเมคอัพนะคะวันนี้มุกจะมาสอนแต่งหน้าลุคกลาสกินนะคะใครที่อยากดูเคล็ดลับว่าผิวอย่างนี้หน้าอย่างนี้ปากอย่างนี้ตาอย่างนี้แต่งยังไงตามไปดูกันเลยวันนี้จะเลือกใช้คูชั่นของ NYX Cosmetics น้องชื่อ Career Cushion SPF 50+ PA++ น้องจะมีทั้งหมด3สีนะคะเบอร์01 Fair Beige 02 Light Honey 03 Natural Caramel มุกจะเลือกใช้เป็นเบอร์สี01 Fair Beige เวลามุกลงคูชั่นมุกจะใช้วิธีกดเอาให้มันเข้าไปในผิวนะคะเพราะว่าจะให้ texture ที่ละมุนกว่าและเรียบเนียนแถมติดทนนานเป็นธรรมชาติหลังจากลงคูชั่นทั่วใบหน้าแล้วมุกก็จะมาเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นใต้ตาดำข้างจมูกหน้าผากและข้างมุมปากจากที่ได้ลองใช้คูชั่นก็คือเลิฟมากตัวนี้ไม่อยากจะบอกว่าน้องไม่ติดแมสเลยค่ะกันน้ำกันเหงื่อติดทนนานทั้งวันคือรับรองได้เลยว่าหน้าเป๊ะขั้นตอนต่อไปมุกก็จะมาลงคอนซีลเลอร์นะคะนี่ก็ปาดเรียบร้อยแล้วใช้ของจองแซมมอนนะคะเบอร์02มีเดียมหลังจากปาดบริเวณใต้ตาล่องแก้มหน้าผากข้างมุมปากเรียบร้อยมุกก็จะใช้พัฟของคูชั่นนี้มากดผิวมันเนียนเรียบเนียนเข้ากันดีอุ๊ยแต่ว่าแอบชอบพัฟตัวนี้อยู่นะพัฟตัวนี้คือเท็กเจอร์คือกดแล้วเนียนมากเลยเทคนิคส่วนตัวมุกจะใช้น้ำแร่เปรย์นะคะฉีดลงบนพัฟจากนั้นก็กดลงบนผิวนะคะจะให้เท็กเจอร์ที่เรียบเนียนกว่าขั้นตอนต่อไปเราจะมาลงแป้งฝุ่นกันตัวนี้น้องคือแป้งฝุ่นของแบรนด์นี้ Factor Like Translucent Powder ตัวนี้มุกก็จะใช้แตะขึ้นมาเบาๆแล้วก็เซตตรงตามที่เราต้องการได้เลยน้องตัวนี้ก็คือคุมมันมากอยู่ได้ถึง18ชั่วโมงเลยส่วนตัวมุกจะชอบแตะขึ้นมาใช้เบาๆตรงบริเวณเฉพาะจุดเพราะอยากได้ texture ที่มันยังเงาอยู่มาต่อกันที่ดินสอเขียนคิ้วกันน้ำตัวนี้น้องชื่อ Enchantress Long Lasting Eyebrow Pencil ตัวนี้น้องจะมีทั้งหมด3สี01 Golden Brown 02 Caramel Brown 03 Rose Brown ของมุกจะเลือกใช้เป็น03เวลาเขียนคิ้วมุกจะเขียนสกิดตามเส้นไรขนเลยลากหางออกมาให้มีหางเพราะว่าเป็นคนที่หางตกลงไปข้างล่างเส้นขนคิ้วยาวเขียนเสร็จแล้วมุกก็จะใช้แปรงอีกด้านนึงในการปัดเพื่อให้สีกระจายตัวทั่วๆกันใช้แปรงปัดจัดเรียงเส้นขนคิ้วมาต่อกันด้วยวิธีแต่งตาวันนี้มุกใช้สีน้ำตาลในการคัดเบ้าตาปกติจะเขียนให้มันยาวออกมาตาจะได้ดูเรียวยาวแล้วก็ยกตรงนี้ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าต้องทำให้เท่ากันทั้งสองข้างส่วนตัวมุกจะคอยเติมสีให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะใช้กลิตเตอร์สีทองแตะบริเวณกลางเปลือกตาเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วเบลนด์ขอบไม่ให้สีกองกันเป็นก้อนๆทาให้ทั่วเท่ากันทั้งสองข้างจากนั้นมุกจะใช้สีน้ำตาลช็อกโกแลตในการวาดเส้นขนตานะคะให้มันยาวออกไปแล้วก็เติมส่วนตรงโคนหางตานิดนึงให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วตรงบริเวณหัวตาเทคนิคพิเศษของมุกก็คือจะเขียนให้ใกล้กับเส้นโคนขนตามากที่สุดนะคะส่วนบริเวณหัวตาก็จะเขียนติดเส้นขนตาเลยตรงบริเวณหัวตามุกจะเขียนให้มันจิกออกไปอีกนะคะจะได้รับกับหางตาใช้ดินสอเขียนอินไลเนอร์ตรงเส้นวอเตอร์ไลน์จะใช้เป็นสีดาร์กบราวน์ดินสอตัวนี้จะเป็นของแคนเมดนะคะกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบระหว่างวันแล้วก็ไม่เป็นแพนด้าด้วยใช้สีน้ำตาลเขียนเป็นเส้นขนตาล่างเขียนให้ยาวออกไปเขียนให้เลยขอบตาออกมานิดหน่อยต่อกันที่ดัดขนตาของมุกจะดัดขนตาเป็น3สเต็ปดัดจากโคนกลางและปลายขนตาจะได้ texture ที่งอนสวยไปต่อกันที่กลิตเตอร์สีชมพูอ่อนมุกจะใช้แตะบริเวณ dolly eye ให้มันมีแบบกลิตเตอร์เยอะๆน่ารักหน่อยเงาๆจะได้แบบดูละมุนต่อไปมุกจะใช้กลิตเตอร์สีชมพูอ่อนเป็นเม็ดเล็กแตะบริเวณเปลือกตารอบๆเพื่อให้ดูมีมิติมากขึ้นหลังจากนั้นก็ทาอีกด้านนึงให้เท่ากันทั้ง2จากนั้นใช้สีน้ำตาลแตะวงบริเวณหัวตาสร้างเงาขึ้นมาเป็นกรอบตาจากนั้นค่อยๆเบลนด์ให้สีเฟดออก
าต่อกันด้วยมาสคาร่าของ Canmade อันนี้คือน้องปัดดีมากยาวมากแล้วชอบความเส้นเรียงตัวกันแบบธรรมชาติไม่เป็นก้อนมุกจะใช้เทคนิคปัดขึ้นนะคะจะไม่ขยี้ตรงโคนจะปัดขึ้นลากขึ้นอย่างเดียวเลยเทคนิคนี้จะทำให้ขนตาเรียงสวยปัดขนตาล่างก็จะขยี้นิดนึงเพราะว่าขนตาค่อนข้างสั้นเลยต้องขยี้ให้มันได้ texture ที่เรียงตัวออกมาขั้นตอนต่อไปเรามาเชดดิ้งกันคอนทัวร์ตรงกรอบหน้าและบริเวณใต้โหนกแก้มนะคะเสร็จแล้วก็เอาแป้งวนๆปัดๆอย่าวนเยอะเกินต้องวนเฉพาะจุดเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหน้าจะดำตามด้วยเชดดิ้งข้างจมูกทำให้มีเงาและสร้างมิติขึ้นมาเทคนิคมุกจะเริ่มจากปลายจมูกก่อนนะคะแล้วก็เบลนด์ขึ้นไปด้านบนเลยจนไปถึงใต้คิ้วคอนทัวร์จมูกเสร็จก็ตามด้วยอายไลเนอร์ตัวนี้น้องชื่อ Sassy Doll Long Lasting Eyeliner เป็นสูตรกันน้ำเนื้อแมตต์สีดำสนิทเทคนิคมุกก็คือจะเขียนจากกลางตาดำยาวไปถึงห่างตาเขียนตรงตาจะได้ดูเฉียวแล้วก็ยกตรงออกไปน้องคนนี้จะกันน้ำกันเหงื่อนะคะติดทนนานหัวเรียวเล็กเขียนง่ายมากๆหลังจากที่เขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วมุกก็จะเติมไฝให้ดูมีอะไรมากขึ้นมาต่อกันด้วยเรื่องขนตาผมมุกจะใช้เป็นขนตาล่างเป็นช่อๆนะคะแล้วก็จะติดทีละช่อทีละช่อตามด้วยอายไลเนอร์เก็บรายละเอียดขอบกาวนะคะสีดำลุคนี้เราก็จะติดขนตาล่างเยอะๆหน่อยเพราะว่าอยากให้ดูแบบดอลลี่ดอลลี่ขนตาล่างเราก็จะใช้เป็น5เส้นนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะเป็น5เส้นส่วนขนตาบนมุกก็จะใช้เป็นช่อฟูๆติดไล่เรียงระดับตั้งแต่ห่างตาไปจนถึงหัวตานะหัวตามุกจะใช้เป็นแบบสั้นห่างตามุกจะใช้เป็นแบบยาวหลังจากที่ติดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บรายละเอียดกันด้วยอายไลเนอร์สีดำมาต่อกันที่ขั้นตอนทาลิปเลยวันนี้มุกจะเลือกใช้สีแดงกล่ำนะคะของ Creo เบอร์23เทคนิคก็คือเราปาดข้างในไปแล้วแล้วเราก็ใช้แปรงนะคะแล้วก็เบลนด์ให้สีมันกระจายตัวออกมาแบบนี้เก็บรายละเอียดนิดหน่อยหลังจากนั้นก็ใช้ลิปสติกแทบปากนะคะทำให้สีไม่หนักจนเกินไปขั้นตอนต่อไปมุกก็จะใช้ลิปกลอสของ MAC นะคะเป็นสีแดงกล่ำในการเก็บรายละเอียดในเรื่องของร่องปากหลังจากนั้นมุกก็จะใช้แปรงหัวฟูๆในการเบลนให้สีมันเข้ากันจะได้ไม่เป็นก้อนส่วนตัวมุกชอบเบลนให้ขึ้นมาตรงขอบปากด้านบนแล้วก็ขอบปากด้านล่างนะคะปากจะได้ดูอวบอิ่มขั้นตอนสุดท้ายมุกก็จะเก็บขอบปากด้วยคูชั่นและทาลิปกลอสถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มุกด้วยนะคะ